สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจูเนอร์ใหม่ใกล้เข้ามากันแล้วนะครับกับจุดสิ้นสุดของ Skywalker Saga ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ในภาพยนตร์ชุดของ Star Wars นั่นเองในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาจัดอันดับผู้ที่ใช้ดาบไรท์เซเบอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล Star Wars วงเล็บฉบับภาพยนตร์นะครับและ10อันดับผู้ที่ใช้ดาบไลท์เซเบอร์นี้จะมีใครกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับอันดับที่10ดาร์ธมอร์ดาร์ธมอร์เป็นเด็กฝึกของดาร์ธซีเดียสตั้งแต่เด็กๆจะว่าเป็นเด็กปานของเขาเลยก็ว่าได้เขาได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้กระบี่แสง2ปลายแบบจูโยและแบบจาไข่ด้วยความคล่องตัวชนิดหาจับตัวได้ยากทำให้ดาร์ธมอร์ได้รับภารกิจรอบสังหารบุคคลสำคัญอยู่เสมอๆแต่ในวิถีแห่งพลังนั้นเขายังไม่อาจเทียบชั้นกับเจไดมาสเตอร์ในสภาเจไดได้แต่ด้วยความคล่องแคล่วว่องไวและการใช้พลังประสานเพลงดาบสามารถเอาชนะเจไดมาสเตอร์อย่างไกวกอนจินลงไปได้ในภาพยนตร์ Star Wars Episode 1นั่นเองแต่แล้วเขากลับชะล่าใจโยนพลาดท่าให้กับโอบิวันเคนโนบีพาโดวันหนุ่มเด็กฝึกของไกวกอนจินซะอย่างนั้นแม้จะเก่งและรวดเร็วแค่ไหนแต่ก็ยังขาดทักษะในด้านการใช้พลังที่ชัดเจนจึงทำให้ดาร์ธมอร์เป็นตัวเลือกในอันดับที่10นี้นั่นเองนะครับอันดับที่9เบนโซโลหรือไคโลเรนศิษย์เอกของลูคสกายวอล์กเกอร์และเป็นลูกของเลอาโอกานากับฮันโซโลจึงนับได้ว่าเขาเป็นหลานของลุคเขามีความสามารถที่จะเรียนรู้วิธีแห่งพลังได้ดีเกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่ก็มีบางอย่างที่อยู่ในตัวของเบนที่บ่งบอกถึงด้านมืดในใจเหมือนกับดาร์ธเวเดอร์หรืออนาคินสกายวอล์กเกอร์ผู้เป็นตาของเขาหลังจากที่เบนถูกเลอาส่งไปฝึกกับลุคแล้วเขาก็ได้พลัดเข้าไปอยู่ในภายใต้อิทธิพลของผู้นำสูงสุดสโนกแห่งปฐมภาคีหรือ The First Orderและได้สังหารเหล่าเจไดรุ่นใหม่ที่ลูกนั้นฝึกสอนและเบนก็เรียกตัวเองว่าไคโรเรนเข้าร่วมกับปฐมภาคีเป้าหมายของเขาก็คือการสานต่อสิ่งที่ดาร์ธเวเดอร์เคยเริ่มเอาไว้นั่นก็คือการทำลายเหล่าเจไดให้หมดไปจากจักรวาลอันดับที่8โอบิวันเคโนบีจากเด็กหนุ่มอายุเกือบจะเกินเกณฑ์การฝึกวิถีแห่งพลังจนกลายเป็นผู้มอบความหวังครั้งใหม่ให้กับจักรวาลโอบิวันหรือเบนเคโนบีคือคนที่เคยผ่านทั้งการเป็นศิษย์เอกของไกวกอนจินและการเป็นอาจารย์ของลุคสกายวอล์กเกอร์แล้วถ้านับช่วงไตรภาคแรกเขายังเป็นพาโดวันหนุ่มที่ติดตามอาจารย์ไกวกอนจินไปในภารกิจเสี่ยงอันตรายต่างๆทำให้พาโดวันหนุ่มคนนี้มีประสบการณ์มากขึ้นเรียนรู้ที่จะวางตัวให้เหมาะสมและเลื่อนขั้นเป็นเจไดมาสเตอร์ได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะเป็นคนที่ลงภาคสนามทำภารกิจจากสภาเจไดได้สำเร็จอยู่บ่อยครั้งนั่นเองความแข็งแกร่งของโอบิวันสามารถนับได้จากการเอาชนะดาร์ธมอร์ที่เป็นซิธลอร์ดคนแรกที่ปรากฏตัวในรอบหลายพันปีตามทองเรื่องและโอบิวันยังเป็นผู้บรรลุวิธีการต่อสู้ด้วยกระบี่แห่งแสงแบบโซเลสุวิธีกระบี่แสงสายป้องกันปัดป้องทุกการโจมตีได้สมบูรณ์แบบทั้งปืนเลเซอร์และกระบี่แสงด้วยกันจนได้รับการยกย่องเป็นผู้ที่ใช้กระบี่แห่งแสงสายป้องกันที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยล่ะครับและยังเป็นคนที่สามารถเอาชนะอนาคินสกายวอล์กเกอร์ก่อนที่เขาจะกลายเป็นดาร์ธเวเดอร์นั่นเองนะครับอันดับที่7ลูคสกายวอล์กเกอร์ความหวังใหม่ของกาแล็กซี่จากเด็กหนุ่มชาวไร่ธรรมดาในดาวทาทูอินที่แห้งแล้งและได้กลายมาเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิเจไดใหม่โดยตำนานของลุคสกายวอล์กเกอร์เป็นที่รู้จักกันจากการที่เขาเป็นผู้ทำลายดาวมรณะดวงแรกใน Star Wars Episode ที่4ด้วยการใช้วิธีแห่งพลังรวมกับการขับยาน X-Wing และยังโน้มน้าวให้ดาร์ธเวเดอร์ผู้เป็นพ่อของเขานั้นกลับใจจนสามารถสังหารดาร์ธซีเดียสลงไปได้และนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิกาแล็กติกใน Star Wars Episode ที่6หลังจากศึกสงครามลุคได้สละตำแหน่งยศทหารขั้นนายพลกลับไปใช้ชีวิตสันโดษออกเดินทางและสอนผู้มีพลังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ความสงบสุขของจักรวาลต่อไปแม้ว่าจะเคยพ่ายแพ้ให้กับดาร์ธเวเดอร์จนเสียข้อมือข้างขวาไป
แต่ในเอพิโซดที่6เราก็จะได้เห็นเพลงดาบของลุคที่เทียบชั้นกับเวเดอร์ได้อย่างสูสีในระยะเวลาอันสั้นแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะแบบเว่อร์ๆออกมาและนอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งนิกายใหม่ฝึกสอนเบนโซโลที่ได้กลายเป็นไคโลเรนซึ่งเป็นหลานของตนเองและต่อมาก็ได้สอนเรตัวละครหลักปริศนาจากไตรภาคใหม่นั่นเองอันดับที่6อนาคินสกายวอล์กเกอร์เจไดสายเกรียนผู้ละเมิดข้อบังคับของเจไดมันแทบถูกคอทั้งการมีความรักการมีอารมณ์โกรธการเสียดสีประชดประชันและได้กลายเป็นสุดยอดวายร้ายที่ไม่มีใครไม่รู้จักแต่ผมจะพูดถึงช่วงที่เป็นอนาคินก่อนนะครับโดยเขาเป็นอัศวินเจไดที่มีชื่อเสียงระดับตำนานในยุคร่วงโรยของนิกายเจไดซึ่งถูกเชื่อว่าเป็นผู้ถูกเลือกจากคำทำนายของเจไดว่าเขาคือผู้ที่จะนำสมดุลคืนสู่พลังแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยอนาคินเป็นเจไดที่มีอารมณ์ของมนุษย์ในตัวสูงที่สุดผิดกับเจไดคนอื่นๆที่ละทิ้งซึ่งความรักลาภยศหรือแม้กระทั่งความโกรธแค้นซึ่งอนาคินนั้นมีหมดทำให้เพลงดาบของอนาคินมีทั้งความว่องไวและรุนแรงด้วยเพลงดาบชิเอ็นกับเพลงดาบอาตาลุที่เน้นการฟาดฟันอย่างหนักและจบการต่อสู้อย่างรวดเร็วหลายครั้งมันก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์เกี้ยวกาดที่มีในตัวแม้ว่าใน Star Wars ในเอพิโซดที่2เขาจะพ่ายแพ้ให้กับเขาดูกูแทบหมดสภาพแถมยังเสียแขนขวาไปอีกด้วยแต่ใน Star Wars เอพิโซดที่3เขากลับเอาชนะเขาดูกูด้วยความโกรธเพราะเห็นว่าโอบิวันถูกทำลายซึ่งได้คำยั่วยุจากสมุหนายกพาปาทีนทำให้อนาคินนั้นสังหารเขาดูกูและก้าวเข้าสู่ด้านมืดของพลังซึ่งการเอาชนะเขาดูกูที่เป็นตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งในด้านเพลงดาบของจักรวาลทำให้อนาคินนั้นเป็นตัวละครเก่งอันดับต้นๆแม้ว่าจะใช้วิธีพลังไม่มากนั่นเองแต่ด้วยความโกรธความเกรี้ยวกราดและวู่วามทำให้อนาคินต้องพ่ายแพ้กับโอบิวันที่ดามุสทาฟาและเขาก็ได้สวมชุดเกราะสีดำทมิฬจนได้กลายเป็นดาร์ธเวเดอร์อย่างที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับอันดับที่5ดาร์ธไทรานัสหรือเขาดูกูศิษย์เก่าของมาสเตอร์โยดาอดีตผู้ฝึกนักวิหารเจไดและอาจารย์ของไกกอนจินที่มีพลังแกร่งกล้าเป็นหนึ่งในเหล่าจอมกระบี่แสงที่มีฝีมือฉกาจที่สุดในกาแล็กซีว่ากันว่ามีเพียงมาสเตอร์โยดาและมาสเตอร์เวทวินดูเท่านั้นที่จะสามารถต่อกรกับเพลงกระบี่ข้ามาชิกระบวนท่าเน้นความสง่างามและการแทงของเขาได้แต่ศรัทธาในนิกายเจไดของเขาก็เริ่มเสื่อมถอยและมองหาพลังที่แกร่งกว่าทำให้เขานั้นเลือกที่จะสวามิภักต่อดัสซีเดียสและขึ้นแทนเป็นศิษย์เอกต่อจากดัสมอร์ที่ตายไปโดยใช้ชื่อว่าดัสไทรานัสอันดับที่4ดัสเวเดอร์อนาคินสกายวอล์กเกอร์ที่หลงผิดด้วยอารมณ์โกรธแค้นต่อโชคชะตาและสิ่งรอบข้างทำให้เขานั้นได้กลายเป็นซิธลอร์ดผู้ชั่วร้ายและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ดาร์ธซิเดียสเคยฝึกสอนมาหลังจากการต่อสู้กับโอบิวันที่ดาวมุสตาฟาเขาก็ยิ่งทวีความเกลียดชังต่อเหล่าเจไดผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำให้เมียของเขาอย่างแพทเม่ต้องตายซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวเลยลอร์ดเวเดอร์ที่ทวีความโกรธเกรี้ยวและการเสียแขนขาไปก็ยิ่งทำให้ด้านมือของพลังในตัวของลอร์ดเวเดอร์กล้าแกร่งขึ้นจนน่ากลัวแม้ว่าเพลงดาบของเวเดอร์จะไม่คล่องแคล่วว่องไวหรือใกล้เคียงกับสมัยที่เขาเป็นอนาคินผู้เชี่ยวชาญเพลงดาบแต่ก็ยังคงความร้ายกาจจากการได้รับพลังด้านมืดมาเสริมทำให้เวเดอร์นั้นแทบจะไม่ต้องลงมือประดาบกับใครเลยในรอบหลายสิบปีมีเพียงแค่บวกมือก็สามารถฆ่าคนได้แล้วจนกระทั่งในการดวลดาบกับลูกชายของเขาอย่างลุคสกายวอล์กเกอร์แต่เวเดอร์ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับดาร์ธซีเดียสเพราะพลังสายฟ้าของดาร์ธซีเดียสไปทำลายเครื่องระบบพยุงชีพใน Star Wars EP ที่6อันดับที่3ดาร์ธซีเดียสหรือสมุหนายกพาปาทีนสมุหนายกคนสุดท้ายของสาธารณกาแล็กติกและเป็นจักรพรรดิคนแรกและคนเดียวแห่งจักรวรรดิกาแล็กติกดูจากภายนอกดูเหมือนตาแก่ใจดีมีวุฒิภาวะแบบนักการเมืองที่ดูน่าเชื่อถือแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาคือทรราชที่มั่นหมายจะสานต่ออุดมการณ์ของนิกายซิธคือการทำลายนิกายเจไดโดยการรวบรวมอำนาจบริหารจัดการของจักรวาลมาอยู่ในมือของตนและได้ออกคำสั่งออเดอร์ที่66ที่ระบุให้ทำลายและกวาดล้างเจไดทั้งหมดและก็ทำได้จริงๆโดยตัวเองนั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย
ถึงแม้ว่าการใช้อำนาจทางการเมืองเข้าบีบจนตัวเองนั้นได้เป็นใหญ่แต่พ่อพาทีนเองก็จัดได้ว่าเป็นซิธลอร์ดที่เก่งกาจและบรรลุในศาสตร์มืดโดยเขานั้นสามารถเอาชนะเจไดมาสเตอร์ถึง2คนก่อนที่จะเข้าดวลเดี่ยวกับมาสเตอร์วินดูแบบตัวต่อตัวก่อนที่จะเพียงพล้ำให้กับมาสเตอร์เมดวินดูที่สะท้อนพลังสายฟ้าของตนเองช็อตเข้าใส่หน้าจนเหี่ยวย่นไปหมดและรวมไปถึงการต่อสู้ชนิดสูสีกับมาสเตอร์โยดาได้รวมทั้งเพลงดาบและวิถีแห่งพลังแม้ว่ามาสเตอร์โยดาจะเป็นฝ่ายถอยไปเองก่อนก็ตามไม่มีอะไรที่ต้องกังขาถึงความเก่งกาจของหลอดคนนี้หลังจากที่เขาตายไปใน EP ที่6เราก็จะได้เห็นเขากลับมาอีกครั้งใน The Rise of Skywalker การสิ้นสุดของ Skywalker Saga นั่นเองอันดับที่2เมดวินดูเจไดมาสเตอร์ที่จัดได้ว่าเก่งอันดับที่2ของจักรวาลในภาพยนตร์โยดามักจะบอกว่าเมสวินดูคือเจไดที่เก่งที่สุดในจักรวาลซะอย่างนั้นทั้งเรื่องเพลงกระบี่หรือวิถีแห่งพลังก็ตามความเก่งในเพลงกระบี่ของเขาเข้าคันปรมาจารย์ได้และมักจะถูกเปรียบเทียบกับเขาดูกูเสมอการต่อสู้ของเมดวินดูที่เด่นชัดก็คือการดวลเดี่ยวกับจังเกิลเฟสนักล่าเงินรางวัลตัวแสบของจักรวาลเพลงกระบี่ของเมสวินดูไม่สะท้านกับปืนเลเซอร์ของจังโกมีแต่จะวิ่งเข้าหาและสุดท้ายเขาก็สามารถตัดศีรษะของจังโกได้ในดาบเดียวรวมไปถึงการต่อสู้กับสมุหนายกพาพาทีนหรือดัสซีเดียสด้วยการลุกไล่ด้วยเพลงกระบี่ของเขาก็ทำให้มีชัยเหนือพาพาทีนเพียงเท่านี้ก็บ่งบอกแล้วว่าเมดวินดูคือตัวละครที่เก่งกาจอันดับต้นๆถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอย่างอนาคินเข้ามาขวางจนทำให้อาจารย์เมดวินดูนั้นต้องตกตึกตายไปนั่นเองอันดับที่1โยดาเจไดไม่มีคำว่าลองมีแค่ทำหรือไม่ทำวลีเด็ดจากปากเอเลี่ยนแก่ๆร่างแค่อายุ800กว่าปีที่มีชื่อเสียงและทรงพลังที่สุดในกาแล็กซีและเป็นหนึ่งในเจไดแห่งสาธารณรัฐกาแล็กติกที่รอดชีวิตจากสงครามโคลนและการกวาดล้างของเจไดครั้งใหญ่เป็นผู้ที่บรรลุศาสตร์ของเจไดได้ทุกแขนงตั้งแต่เพลงกระบี่ไปจนถึงวิถีพลังเป็นผู้ที่มองโลกและเข้าใจสัจธรรมอย่างแท้จริงสามารถจับกระแสพลังนิมิตความกังวลของคนรอบข้างได้ราวกับตาเห็นแต่โยดามักจะไม่ค่อยแสดงออกหรือพูดอะไรออกมาและชอบพูดอะไรให้ผู้ฟังนั้นกลับไปขบคิดเอาเองไม่เว้นแต่ตอนที่ลุคสกายวอล์กเกอร์จะมาขอฝึกเป็นศิษย์ก็ยังพูดคำกวมแบบนักปราชญ์อยู่เสมอผลงานการต่อสู้ของโยดาอาจจะไม่เยอะแต่ลีลาในการต่อสู้ด้วยเพลงดาบอาตารุของเขาที่รวดเร็วว่องไวจนรับมือได้ยากก็โดดเด่นจนเป็นซีนที่กล่าวถึงเสมอทั้งการต่อสู้กับเขาดูกูใน EP ที่2ที่ดูอ่อนโยนแต่ทรงพลังในการใช้พลังอีกทั้งยังต้านการโจมตีของเขาดูกูจนดูกูต้องถอยลาดออกไปหรือแม้การดวลเดี่ยวกับดาร์ธซีเดียสหรือพาพาทีนที่สภาสูงก็เช่นกันเรียกได้ว่าพลังของโยดาที่เป็นด้านสว่างสามารถรับมือพลังด้านมืดของพาพาทีนได้แม้การดวลจะจบลงจากทั้งคู่นั้นกระเด็นออกจากกันก็ถือว่าโยดากับพาพาทีนมีสเกลพลังไม่ต่างกันเลยยกเว้นกำลังและอายุเท่านั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันยังมีอันดับที่0ที่ผมไม่รู้เลยว่าจะให้เธอคนนี้ไปอยู่ในอันดับไหนได้บ้างก็เลยขอจัดอยู่ที่อันดับที่0ก็แล้วกันนะครับอันดับที่0เรย์หญิงสาวนิรนามจากดาวแจ็คคูที่จับพักจับผูมาเป็นแสงสว่างแห่งฝ่ายต่อต้านจนได้ไปฝึกวิชากับลูคสกายวอล์กเกอร์และแน่นอนว่าในนิกายเจไดก็เหลือเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านี้แล้วตอนนี้เธอยืนหยัดสู้อยู่ในด้านแสงสว่างเธอมีจิตที่แก่กล้าถ้าขัดเกลาดีๆและควบคุมมันให้เก่งกว่านี้เธอก็คงจะมีพลังไม่แพ้กับมาสเตอร์หลายๆคนที่ผ่านมาแล้วเธอยังสามารถใช้ไลท์เซเบอร์สู้กับไคโลเรนได้อย่างสูสีทั้งๆที่ไม่เคยฝึกมาก่อนและตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าชาติกำเนิดของเธอคนนี้เป็นใครกันแน่เบื้องหลังของหญิงคนนี้มีแต่ปริศนาซ่อนอยู่ในตัวอย่างล่าสุดเองเราก็จะได้เห็นว่าเธอนั้นได้ถือไลท์เซเบอร์คู่สีแดงก็
็ไม่แน่นะครับเธออาจจะย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งซิธก็ได้แต่แน่นอนในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars The Rise of Skywalker นี้ก็จะเป็นจุดจบของเรื่องราวนี้แล้วเราจะได้รู้สักทีว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนถึงได้เก่งขนาดนี้เตรียมตัวไปค้นหาคำตอบกันได้ใน Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalkerเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับผู้ที่ใช้ไลท์เซเบอร์ที่เก่งที่สุดในจักรวาล Star Wars ฉบับภาพยนตร์นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของ Junior Mind เอาไว้ด้วยและอย่าลืมไปติดตามข่าวสารกันได้ที่ Twitter และ Facebook Fanpage ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ